ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังและ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องคอยแอร์นะตู้แอร์เย็นตู้ออยตู้ออยก็อยู่ได้กี่ปีทนได้กี่ปีก็สูงสุดได้5ปีนะครับนะ5ปีบางท่านก็6ปี7ปีนะครับสูงสุดละนะทะลุนะทะลุถ้าหมั่นล้างก็จะทนไปอีกนะทนไปอีกถ้า5ปีนี้ก็ถือว่าฟุกแล้วแหละนะครับออยรถนี่ก็มีทุกรุ่นนะครับรถกระบะรถเก๋งรถสิบล้อมีหมดอ่ะนะที่เป็นออยก็ท่านใดที่ว่าออกรถมือสองเนี่ยนะต้องมีรถมือประกันนะครับนะประกันที่ว่าเขารับประกันไอ้ค่าซ่อมแอร์ค่าซ่อมเนี่ยอันเนี้ยต้องมีด้วยนะยังไงก็ถ้าว่าออกมาแล้วเนี่ยยังไงก็เตรียมเงินไว้เลยแอร์ไม่เย็นนะออยรั่วนะครับนี่ออยรั่วนะครับทะลุเลยอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับวิธีดูแลรักษาก็ล้างหมั่นล้างทุกแสนโลนะหมั่นล้างทุกแสนโลล้างตู้แอร์นะครับก็ประมาณนี้ครับฝากถึงท่านใดที่ว่าซื้อรถมือสองมาก็ให้มีประกันการซื้อรถรับประกันนะครับให้ประมาณ6เดือน5เดือนอะไรแล้วแต่นะครับต้องประกันเอาประกันตรงนี้มาประกันเอประกันคอมเอเนี่ยนะครับหลังคันนี้ดีแม็กนะซื้อรถมาเงินสดเลยไม่ใช่ของผมนะของคนของลุงข้างบ้านนะครับซื้อมา 200,000 กว่าบาทนะครับแต่นี้ไม่มีประกันนะดิซื้อสดมามันต้องพูดกับเต็นท์นะครับถ้าจะออกมาว่ารับประกันตู้แอร์หรือว่าระบบแอร์ไหมนะครับระบบคอมแอร์เนี่ยจะส่วนมากรถมือสองนี่จะเสียนะครับต้องให้เขารับประกันด้วยสัก 3-4 เดือนก็ยังดีเวลาเอามาใช้อ่ะเนี่ยเอามาใช้ประมาณเดือนหนึ่งรั่วเลยทะลุเลยครับก็มันต้องรื้อทั้งระบบอ่ะนะรื้อตู้แอร์เปลี่ยนโอลิงนะโชคดีถ้าว่ากล่อง ECU มันทำงานควบคุมคอมแอร์ก็หยุดให้แต่ถ้าว่ากล่อง ECU ล้วนคอมแอร์ทำงานพังครับนะเพราะว่าน้ำมันมันรั่วออกหมดแล้วนะครับอันนั้นคือโชคดีไปแต่อันนี้ก็โชคดีน้ำยาแอร์มันรั่วและคอมมันหยุดทำงานทันทีนะครับก็โชคดีไปก็รถมือสองนะครับก็ควรระวังไว้ด้วยแล้วก็ท่านใดที่ว่ารถป้ายแดงก็โอกาสเป็นก็ยากอยู่นะครับยากอยู่เพราะว่ามันใหม่ก็เต็มที่ 5-6 ปีนะครับออยก็เตรียมตังค์ไว้เลยนะครับเตรียมตังค์ไว้เลยทะลุแน่นอนครับรั่วแน่นอนครับนะครับรั่วตามตะเข็บมันดูกับความชื้นความชื้นมันไม่มีแสงแดดไงมันถึงรั่วมันตะกั่วพวกนี้มันไปกัดนะความเย็นนะไปกัดแล้วก็เวลาใช้แอร์เนี่ยตู้แอร์เนี่ยครับอย่าไปใช้น้ำหอมนะน้ำหอมไอ้ที่เป็นแท่งๆนะครับถ้าเป็นแบบฉีดอ่ะได้เป็นแอลกอฮอล์ฉีดอ่ะได้แต่ถ้าเป็นแบบแท่งๆแบบเดี๋ยวแป๊บนึงแท่งๆที่ว่าเป็นนั้นคือแบบตามเซเว่นนะครับนะอย่าไปเอามาติดนะครับเป็นน้ำฉีดแอลกอฮอล์ได้อย่ามันจะมาติดแผงแอร์มันเหนียวนะมันเหนียวมันจะมาติดแผงแอร์ตอนนี้แอร์เริ่มมาเย็นแล้วตอนนี้ก็ตันนะครับตันตอนนี้ก็คอมแอร์ทำงานหนักน็อกได้เลยนะครับก็เรื่องระบบแอร์ก็แบ่งปันความรู้กันนะครับท่านใดที่ว่าใช้รถอยู่ก็ควรดูแลนะอย่าไปใส่น้ำหอมนะน้ำหอมฉีดพ่นได้ถ้าเป็นสเปรย์พ่นได้แต่อย่าไปเป็นแบบตั้งแบบก้อนสบู่ครับใช้ไม่ได้นะแบบก้อนอ่ะแบบเจลอ่ะครับไม่ได้สารระเหยไม่ได้นะเพราะว่ามันจะมาเกาะตามแผงนี้นะเหนียวเลยเนี่ยเห็นไหมเขาใช้แบบอยากให้รถหอมตลอดไงนะครับไม่ได้เลยนะก็ประมาณนี้นะครับก็แบ่งปันความรู้กันก่อนออกรถก่อนค่าใช้จ่ายของรถก็ประมาณนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กด Subscribe เพื่อรับชมเช่นเดิมนะครับสำหรับวันนี้เป็นการเสร็จสิ้นโฆษณาไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ